ายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเมืองโพชัยนะครับลายผ้าตาคีบนะครับเป็นลายผ้าที่พัฒนามาจากผ้าขาวม้านะครับนะครับต่อมาท่านในอำเภอคุณเขานะครับท่านได้มีดำริว่าอยากให้เป็นอัตลักษณ์ของโพชัยนะครับก็เลยได้ให้คิดลายผ้าเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็พัฒนาจากผ้าขาวม้าธรรมดานะครับมาเป็นผ้าตาคีบนะครับใช้ชื่อว่าผ้าตาคีบแล้วก็ท่านในอำเภอท่านปัจจุบันนะครับท่านวิชิตศรีพันธ์นะครับมีดำริให้ทางผู้ที่มีความสามารถความรู้ทางด้านดนตรีนาฏศิลป์นะครับอยู่ในเขตโพชัยได้จัดทำชุดฟ้อนวันสอนลายผ้าตาคีบขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการสุรพลคนเยี่ยมนะครับท่านผู้อำนวยการเพิ่มนาควันทองโรงเรียนโพชัยชลุปธรรมและโรงเรียนเมืองโพชัยนะครับได้นำบุคลากรในส่วนบังคับบัญชาของท่านนะครับสร้างลายผ้านี้ขึ้นนะครับจะมีความสวยสดงดงามน่าประทับใจแค่ไหนในระดับนี้เรียนเชิญท่านประธานพบนะครับกับการแสดงฟ้อนวันสอนหลังผ้าตาคีบเรียนเชิญครับผู้เดมเห็นแล้วอยากจะบ้า
ได้มาสวมใส่คือสิใส่มองมองย้ำสวมผ้าแม่นใส่คอและบางคนพอลายตามองฟื้นลายสองปากคองตำเป็นอื่นอ่องมองสอนขีบขีบใส่กันและฟื้นสิบสองอันนั้นฟื้นสิบสามอันนั้นฟื้นขันทีก็พอดีเป็นของดีโบราณให้รักษาเอาไว้เจ้าโพชัยเห็นแล้วจังพากันสืบสานต่อขอให้เจ้าพี่น้องฟังไว้นั่นชื่อเอาอีสานเฮาThank you.
ะวันออกยังประมาณครึ่งจังหวะเนี่ยครับไปหลายโบสถ์ผมคือสอบได้จริงๆแล้วจริงครับขยับกลับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับครับขอเสียงปรบมือสำหรับผู้แสดงครับ450ท่านครับขอบพระคุณไปอย่างสูงครับทุกท่านครับทางหันหน้ามาทางเวทีนะครับท่านสมบทท่านสาวงาม450ท่านนี่นะผู้แสดงนะครับเชิญท่านผู้มีเกียรติทางแต่ละตำบลนะครับเชิญท่านชยันสุริมาศนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดและคณะและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวหน้าส่วนราชการบนเวทีเพื่อประกอบพิธีเปิดต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญบนเวทีครับ